มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระราชานิวเคลียสก็เหมือนกับเอามาแต่งเป็นเรื่องเพื่อที่ร้อยเรียงให้เด็กเนี่ยเข้าใจเซลล์วอลหรือผนังเซลล์พบได้ที่ไหนในเซลล์พืชอบรมเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรสนุกกับเซลล์และพันธุศาสตร์ครับวิทยากรคืออาจารย์สุปานีครับได้ทำโมเดลเซลล์ได้ทำพันธุศาสตร์ของตัวเองด้วยครับสนุกมากๆเลยแหละครับประโยชน์ที่ได้รับก็คือได้ลงมือทำเอารหัส DNA ครับมาหารหัสแล้วก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเราจริงๆตรงนี้สนุกมากๆเลยครับกิจกรรมที่ร่วมทำนะครับจะเป็นเรียนรู้จากการลงมือทำจริงๆเลยนะครับผมก็จะนำกิจกรรมตรงรู้ตรงนี้ไปให้เด็กที่โรงเรียนได้ทำกันต่อไปครับสำหรับการนำวิชาที่ได้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้กับในห้องเรียนนะคะก็ทำให้ทราบว่าจริงๆแล้วกิจกรรมบางอย่างเนี่ยถ้าสอนแค่การบรรยายก็จะอาจทำให้นักเรียนเนี่ยไม่เข้าใจในบทเรียนเท่าไหร่นักค่ะการได้ปฏิบัติได้ลงมือทำอย่างวันนี้ได้ปั้นเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์เนี่ยค่ะวิธีแรกก็คืออาจารย์ก็จะให้เราเนี่ยทำเป็นคล้ายๆแป้งโดอะค่ะทำขึ้นมาเองค่ะผสมแป้งผสมเกลือกับน้ำมันพืชผสมส่วนผสมต่างๆอะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันหลังจากนั้นก็อาจจะแบ่งหน้าที่การปั้นคนละส่วนประกอบเนี้ยค่ะบางคนอาจจะปั้นโคโรพลาสบางคนอาจจะปั้นเซลล์วอลบางคนอาจจะปั้นเมโทคอนเดรียเนี้ยค่ะก็คือต้องดูด้วยว่าขนาดของแต่ละออร์แกเนลเนี้ยมันใหญ่เล็กยังไงอะค่ะแล้วก็มาประกอบกันไว้ค่ะแล้วก็กิจกรรมนี้ก็ทำให้ผู้เรียนเนี้ยได้เรียนรู้ไปด้วยระหว่างการทำกิจกรรมค่ะก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์นะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะทำให้ได้เทคนิคการสอนมากมายเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนครูคนอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับหลักสูตรที่นำมาสอนในวันนี้นะคะคือหลักสูตรสนุกกับเซลล์และ DNA นะคะกิจกรรมที่เรานำมาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมสอนให้คุณครูเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเซลล์นะคะเริ่มต้นจากการสอนให้คุณครูเนี่ยทราบหน้าที่ของเซลล์ก่อนนะคะจากนั้นก็จะให้คุณครูเนี่ยทบทวนความรู้อีกครั้งนึงด้วยการปั้นแบบเซลล์จำลองนะคะโดยใช้แป้งโดแนะนำให้คุณครูรู้จักความสำคัญของ DNA นะคะซึ่งเป็นสารพันธุกรรมสำคัญที่อยู่ภายในเซลล์มีการให้คุณครูได้นำโครงสร้างของหน้าผมจมูกปากอย่างเงี้ยนะคะนำมาประติดประต่อกันคุณครูที่เข้าอบรมทั้งหมดจะได้รับโค้ดรหัส DNA ที่ไม่เหมือนกันนะคะกิจกรรมสุดท้ายนะคะที่นำให้คุณครูทำนะคะก็คือการสกัด DNA นะคะใช้ผลไม้นะคะแล้วก็ผักนะคะซึ่งวิธีการสกัดตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆสำหรับบรรยากาศในห้องเรียนวันนี้นะคะมีทั้ง3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นคุณครูประถมคุณครูมัธยมต้นแล้วก็คุณครูมัธยมปลาย3กลุ่มนี้เนื้อหาของกิจกรรมที่เรานำมาวันนี้จะสอนลึกแตกต่างกันนะคะสามารถที่จะนำไปสอนกับนักเรียนได้นะคะจากความสำเร็จของการจัดโครงการด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศชาติและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน